ู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านผมมาวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆตั้งแต่สมัยยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีส่วนนะครับร่วมกับทางอาจารย์ธีระแล้วก็อีกเพื่อนอาจารย์หลายๆคนในการวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดนะครับทั้งในแง่ของการบรรยายในชั้นเรียนแล้วก็การวิจารณ์ในที่สาธารณะนะครับก็ติดตามบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดนะฮะจนกระทั่งวันนึงมาเป็นนักการเมืองมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ประสบกับการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเลยนะครับก็เรียกได้ว่าจากการเป็นผู้สังเกตการผู้ตรวจสอบผู้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญผ่านไปผ่านมานะฮะก็กลายเป็นเหยื่อนะครับของการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับก็คือถูกศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคนะครับแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนะฮะดังนั้นก็เรียกได้ว่าจากคนตั้งข้อสังเกตคนวิจารณ์กลายมาเป็นคนโดนกระทำไปเรียบร้อยนะครับแล้วไม่รู้วันหน้าจะกลายเป็นแบบไหนอีกนะฮะเพราะนั้นก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์ในมุมแต่วันนี้จะบรรยายจะอภิปรายในลักษณะที่เป็นภาวะวิสัยที่สุดนะครับจะเอาเรื่องที่ตัวเองโดนเนี่ยมาพูดแทบจะไม่มีเลยผมจะเอาเรื่องระบบภาพรวมทั้งหมดนะครับเพื่อสร้างความเป็นกลางในทางวิชาการนะครับองค์กรแบบศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่มีมานานนะครับความคิดในการมีองค์กรแบบศาลรัฐธรรมนูญมันเพิ่งเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ไม่ถึง100ปีนะครับเริ่มแพร่หลายกันมากขึ้นเนี่ยเมื่อช่วงกลางศตวรรษที่20เท่านั้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2แพร่หลายมากนะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่2มีบางประเทศเริ่มทดลองนําไปใช้แล้วแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยความคิดนี้เริ่มแพร่กระจายแล้วก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกตอนช่วงปี1990นะครับที่ประเทศในยุโรปตะวันออกหลายประเทศเริ่มกลับมาเป็นเสรีประชาธิปไตยก็คิดกันว่าต้องทํารัฐธรรมนูญใหม่ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันต้องมีต้องเป็นเสมอนะครับความคิดเรื่องของการมีศาลรัฐธรรมนูญมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแล้วมันเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับมันต้องมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังที่ว่าทำไมถึงต้องมีศาลรัฐธรรมนูญนะครับเหตุผลหลักๆนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ธีระพูดไปแล้วข้อแรกเลยก็คือเรื่องของเราบอกว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้อำนาจรัฐต่างๆการออกกฎหมายต่างๆมันห้ามขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญปัญหาคือแล้วใครจะเป็นคนบอกว่าอะไรขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นก็เลยคิดเรื่องการสร้างศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อมารักษาคุ้มครองที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญลงมาตรวจสอบนี่คือหลักประกันการคุ้มครองเสียงข้างน้อยและอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาเป็นองค์กรสำคัญในการรักษาระบอบการปกครองคือระบอบการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยกำลังบอกว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่ถ้าคุณใช้เสรีภาพนั้นมาล้มระบอบไอแบบนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นนักคิดจากเยอรมนีก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีไอเดียเรื่อง militant democracy นั่นก็คือประชาธิปไตยที่ต้องพร้อมจะปกป้องตัวเองประชาธิปไตยให้ทุกคนพูดให้ทุกคนแสดงออกแต่ถ้าคุณพูดคุณแสดงออกเพื่อล้มระบอบพูดง่ายๆคุณจะขอใช้เสรีภาพในการพูดเป็นคนสุดท้ายหลังจากนั้นเมื่อคุณมีอำนาจแล้วคุณบอกคนอื่นห้ามพูดเลยอย่างนี้ประชาธิปไตยบอกยอมไม่ได้ดังนั้นก็เลยคิดเรื่องศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าใครใช้เสรีภาพล้มล้างระบอบการปกครองศาลรัฐธรรมนูญจะเข้าไปจัดการนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียมันความคิดมันมีอยู่3เรื่องรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญคุ้มครองเสียงข้างน้อยแล้วก็รักษาระบอบการปกครองเอาไว้นะครับปัญหาก็คือแล้วใครจะเป็นคนรับหน้าที่นี้ในช่วงที่เริ่มต้นตั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มีการอภิปรายดีเบตถกเถียงกันครั้งใหญ่ว่าควรจะต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องการเมืองหรือเป็นเรื่องกฎหมายให้เรื่องขององค์กรทางการเมืองจัดการกันเองใน3เรื่องนี้หรือให้องค์กรตุลาการเข้ามาจัดการฝ่ายที่สนับสนุนให้องค์กรทางการเมืองจัดการกันเองเพราะมันเป็นเรื่องทางการเมืองแท้ๆนำโดยนักนิติศาสตร์ชาวเยอรมันที่ชื่อว่าคาร์ลชมิดนะครับชมิดนี่บอกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้มันการเมืองแท้ๆเลยถ้าคุณทะลึ่งเอาไปให้ศาลนะเดี๋ยวศาลจะมายุ่งการเมืองเขาก็ไปคิดให้เป็นประธานาธิบดีนี่แหละในฐานะเป็นคนกลางนะครับจะเป็นคนเข้ามาชี้ขาดในเรื่องพวกนี้เป็นคนพิทักษ์รัฐธรรมนูญเองไม่ต้องไปใช้ตุลาการอีกคนหนึ่งก็คือฮันส์เคิลเซนบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายเพราะคุณบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญมันก็เป็นกฎหมายประเภทหนึ่งเหมือนกันเป็นกฎหมายสูงสุดถ้ากฎหมายที่สักต่ำกว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่เป็นเรื่องนิติศาสตร์เป็นเรื่องการดูว่านอร์มกฎเกณฑ์ที่ต่ำกว่ากับกฎเกณฑ์ที่สูงกว่ามันขัดแย้งกันหรือไม่นะครับดังนั้นภาระนี้ควรตกไปอยู่ในแดนของกฎหมายให้องค์กรตุลาการมาตัดสินนะครับในท้ายที่สุดการดีเบตชุดนี้เนี่ยนะครับฝ่ายของฮันส์เคิลเซนชนะนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดหลากหลายประเทศก็ตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นตุลาการนะครับแล้วก็มาตัดสินคดีแบบนี้
ทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าถ้าคุณสร้างศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรตุลาการพยายามผลักไอ้ประเด็น3เรื่องที่ผมบอกเนี่ยให้กลายเป็นประเด็นทางกฎหมายให้หมดชี้ขาดกันในทางกฎหมายให้หมดว่าพระราชบัญญัติขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับเสียงข้างน้อยขอโต้แย้งเสียงข้างมากด้วยการส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดนะครับว่าเสียงข้างมากนั้นทำขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่มีใครใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองหรือไม่ผลักให้มันเป็นเรื่องนิติศาสตร์ให้หมดผลักมันให้มันเป็นแดนทางกฎหมายให้หมดแล้วให้องค์กรที่ชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตัดสินเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าแล้วศาลรัฐธรรมนูญ who are you ครับคุณคือใครเพราะคุณคือใครเพราะอะไรเพราะการใช้อำนาจของคุณเนี่ยคุณจะไปปะทะกับฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเห็นไหมฮะเวลาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยคุณเจอหน้าใครก่อนเลยครับเจอหน้าส.ส.เจอหน้ารัฐมนตรีทั้งนั้นมันไม่เหมือนคดีแพ่งอาญาที่คุณเจอคนธรรมดาทั่วไปในกรณ์แองขอแต่คดีในคดีรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณเจอกับคนที่มันมาจากการเลือกตั้งนะครับศาลรัฐธรรมนูญเองก็ต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าแล้วคุณเอาความชอบธรรมจากไหนนะครับดังนั้นจุดอ่อนจุดแรกเวลาผลักให้ศาลรัฐธรรมนูญมาทำเรื่องนี้ต้องคิดค้นเรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยให้กับศาลรัฐธรรมนูญให้ได้นะครับแล้วก็ต้องป้องกันปัญหาเรื่องจะทำอย่างไรไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจไปใช้อำนาจมาในท้ายที่สุดเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ชื่อว่าการปกครองโดยผู้พิพากษาหรือ government by judge เห็นไหมเพราะคุณตัดสินคดีเหล่านี้มันปฏิเสธไม่ได้นะครับเวลาคุณชี้ขาดว่าพ.ร.บ.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่มันเป็นเรื่องที่ขึ้นไปในแดนนโยบายแล้วนะครับถูกมั้ยฮะมันเป็นขึ้นไปเรื่องที่ว่าเอ๊ะพ.ร.บ.ฉบับนี้มันขัดรัฐธรรมนูญมั้ยนะฮะเวลาคุณตัดสินเรื่องเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธยังไงก็ยากครับทำให้มันเป็นกฎหมายยังไงก็ตามแต่มันก็คือเรื่องการเมืองถูกมั้ยมันคือเรื่องในทางการเมืองเรื่องของอำนาจรัฐทั้งนั้นน่ะกฎเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือเรื่องอำนาจรัฐอำนาจในทางการเมืองทั้งสิ้นดังนั้นถ้าให้คุณมาชี้ขาดบอกอันนี้ถูกตามรัฐธรรมนูญนี่ผิดตามรัฐธรรมนูญนานวันเข้านานวันเข้าตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะเข้าไปอยู่ในแดนทางการเมืองมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นจะทำอย่างไรให้สภาวะการปกครองโดยผู้พิพากษาไม่เกิดขึ้นนะครับนั้นจุดใหญ่ใจความสำคัญ2ข้อใหญ่ๆที่พอเราตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาต้องแก้จุดอ่อนนี้ให้ได้นั่นก็คือ 1. ทำยังไงให้ศาลรัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย 2. ทำยังไงไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใช้อำนาจไปมาสุดท้ายกลายเป็นการปกครองโดยผู้พิพากษาสุดท้ายใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเองเสียอีกนะครับวิธีคิดก็คือเขาก็เลยบอกอย่างนี้ต้องเขียนที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มันไปเชื่อมโยงกับประชาชนหรือผู้แทนประชาชนดังนั้นถ้าเราลองไปดูศาลรัฐธรรมนูญต้นแบบของโลกคือที่ออสเตรียและที่เยอรมนีเนี่ยเราจะเห็นได้ทันทีครับว่าที่มาของเขากลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาเขามาจากการเลือกตั้งนะครับนะจะกลับไปที่รัฐสภาเสมอนะฮะถ้าเราลองไปดูที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีซึ่งเป็นต้นแบบนะครับที่ท่านอาจารย์กมลชัยเป็นท่านหนึ่งที่มีส่วนผลักดันในการนำเข้ามาพูดคุยกันในประเทศไทยนะครับก็คือที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกมาครึ่งหนึ่งให้วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันเลือกมาอีกครึ่งหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าเขารู้ตัวว่าเขาไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยดังนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหลายต้องเอาไปให้ส.ส.กับส.ว.เลือกขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องสร้างความชอบธรรมทางประชาธิปไตยให้กับศาลรัฐธรรมนูญให้ได้แก้มันในเรื่องที่มาอันที่สองจะทำอย่างไรไม่ให้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งกลายเป็นการปกครองโดยผู้พิพากษาจนวันหนึ่งใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญมันก็เลยมีหลักการอันหนึ่งที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์กมลชัยพูดไปแล้วนะครับก็คือหลักเรื่องอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญต้องจำกัดเท่าที่รัฐธรรมนูญบอกนะครับหลัก enumeration principle เนี่ยนะครับของเยอรมันคือถ้าเป็นศาลอื่นเนี่ยศาลยุติธรรมเนี่ยคือมีเขตอำนาจทั่วไปถูกไหมครับศาลปกครองก็มีเขตอำนาจทั่วไปในคดีปกครองนะครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่มีเขตอำนาจทั่วไปศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเท่าที่รัฐธรรมนูญบอกให้มีห้ามขยับขยายตัวเองเด็ดขาดเพราะถ้าขยายมากผลมันคืออะไรครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญไปยุ่งทุกเรื่องนะฮะศาลรัฐธรรมนูญมันวินิจฉัยแล้วมันมีผลผูกพันทุกองค์กรเด็ดขาดอยู่ในตัวเองไม่มีการรีวิวตรวจสอบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามหมดถูกไหมครับและพอคุณใช้รัฐธรรมนูญตัดสินใช้รัฐธรรมนูญตัดสินนานวันเข้าถ้าคุณไม่จำกัดอำนาจเลยคุณกลายเป็นตัวรัฐธรรมนูญเสียเองถูกไหมฮะเรื่องอะไรก็ไม่รู้คนสงสัยเถียงกันรัฐธรรมนูญข้อนี้ข้อนั้นตีความยังไงไม่รู้อ้าวหาทางส่งไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญบอกกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นรัฐธรรมนูญเองดังนั้นต้องพยายามจำกัดอำนาจเอาไว้มีเท่าที่รัฐธรรมนูญบอกให้มี
ห้ามขยับขยายแดนตัวเองและสุดท้ายครับจะต้องมีการสร้างระบบการตรวจสอบถ่วงดุลขึ้นมาวิธีการตรวจสอบถ่วงดุลสารรัฐธรรมนูญที่สำคัญอันหนึ่งนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ธีระพูดไปแล้วเรื่องของการตรวจสอบตัวตุลาการใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการถอดถอนอะไรต่างๆทีนี้เวลาสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยมันเป็นที่สุดผูกพันทุกองค์กรก็จริงแต่มันมีวิธีการในการถ่วงดุลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอยู่เหมือนกันนั่นก็คือให้รัฐสภายกระดับตัวเองจากการที่ตัวเองใช้อำนาจนิติบัญญัติออกพระราชบัญญัติคราวนี้ตัวเองยกระดับขึ้นไปใช้อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญครับฟังแล้วอาจจะดูซับซ้อนผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติรัฐสภาหาเสียงมาหาเสียงข้างมากมาเนี่ยนะครับได้เสียงข้างมากมารณรงค์นโยบายเช่นบอกว่าจะให้มีพระราชบัญญัติที่ให้สมรสโดยเท่าเทียมกันนะครับให้ทุกคนสมรสได้หมดนะครับไม่ว่าจะเพศใดรสนิยมทางเพศอย่างใดออกพระราชบัญญัติอนุญาตนะครับให้ผู้หญิงมีเสรีภาพในการตัดสินใจการยุติตั้งครรภ์ได้นะครับสมมุติเขาเข้าไปเป็นเสียงข้างมากเขาออกพรบแบบนี้มีเสียงข้างน้อยโต้แย้งขึ้นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบอกว่าไอ้กฎหมายแบบนี้ขัดรัฐธรรมนูญตกไปใช่ไหมฮะเสียงข้างมากเขาบอกเฮ้ยคุณเป็นใครวะผมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมาผมผลักดันนโยบายนี้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติแล้วทำไมศาลรัฐธรรมนูญมาคว่ำวิธีการต่อสู้เนี่ยมันก็เหลืออยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือรัฐสภาต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญเพื่อบอกว่าต่อไปนี้ผู้หญิงทำแท้งได้ต่อไปนี้สมรสเพศเดียวกันได้หมดเขียนใส่รัฐธรรมนูญไปเลยพอเขียนใส่รัฐธรรมนูญปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรให้ขัดรัฐธรรมนูญแล้วครับเพราะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญพอเข้าใจไหมฮะนี่คือการยกระดับเมื่อก่อนออกเป็นพรบใช่ไหมศาลบอกพรบขัดรัฐธรรมนูญก็ตกไปทีนี้จะทำยังไงให้ศาลรัฐธรรมนูญมายุ่งไม่ได้ก็ขึ้นไปเขียนใส่รัฐธรรมนูญเลยครับศาลรัฐธรรมนูญก็จะได้มาตรวจสอบไม่ได้นะครับนี่คือวิธีการที่เป็นการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์คือในท้ายที่สุดเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณเขียนยังไงก็ตามนะครับผู้ร่างเนี่ยรัฐธรรมนูญหลุดจากอ้อมอกของผู้ร่างไปเรียบร้อยแล้วเพราะรัฐธรรมนูญมันประกาศใช้ไปแล้วคราวนี้แหละครับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จะเข้ามาใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นคนใช้และตีความเราก็พบเห็นว่าแม้คุณเขียนรัฐธรรมนูญชัดอ่านตัวอักษรใครๆก็รู้ว่าหมายถึงอะไรเนี่ยแต่พอไปถึงมือศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ตีความออกไปเต็มไปหมดยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญ50ไม่เคยบอกนะครับว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญได้แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้มาตรา68ว่าด้วยการล้มล้างการปกครองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญเฉยเลยนี่เกินจินตนาการจากผู้ร่างแน่นอนเกินจินตนาการจากวันที่รัฐธรรมนูญ50ใช้แน่นอนไม่เคยคิดเลยครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะทำแบบนี้แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ผมเป็นคนใช้รัฐธรรมนูญมาตรา68ผมบอกว่าเนี่ยมันเข้าช่องนี้ได้แล้วก็รับไปตรวจสอบแล้วก็ไปขวางการแก้รัฐธรรมนูญถึง2ครั้ง2หนเห็นไหมฮะตัวอักษรมันเขียนชัดยังไงก็ตามศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนใช้อ่ะก็ผมใช้แล้วมันก็เป็นที่สุดอ่ะทุกคนก็ต้องทำตามก็ใช้เกินตัวบทไปหลายต่อหลายครั้งดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะจำกัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญได้คือต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์การพูดถึงการตรวจสอบเยอะๆเพื่อที่จะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นออโต้ลิมิเตชันตัวเองพูดง่ายๆคือให้ตัดสินอันนี้ไปแล้วตัวเองจะโดนถล่มไว้ตัดสินอันนี้ไปคนจะรับไม่ได้ไว้ตัดสินอันนี้ไปคนจะประท้วงเยอะไว้ก็จะเริ่มลดอำนาจตัวเองลงนะครับทีนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาเรื่องการจำกัดอำนาจเรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยทั้งหมดมันเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้สามรูมันอยู่ได้แท้เลยครับก็คือสภาคัดกันมาคัดคนมานะครับแล้วก็อำนาจหน้าที่มีไม่กี่เรื่องมีแค่เรื่องตรวจสอบกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่มีเรื่องของเวลาเรื่องวงงานในรัฐสภาเขามีปัญหาข้อขัดแย้งกันเนี่ยตุลาการรัฐธรรมนูญก็ไปชี้ให้นะครับและเป็นองค์กรที่ติดกับสภาหมายความว่าถ้าสภาถูกยุบไปตุลาการรัฐธรรมนูญก็หายไปด้วยนะครับนี่เราใช้กันมาตั้งแต่2489ทีนี้ตอนพอทำรัฐธรรมนูญ40เนี่ยก็เห็นกันว่าเราควรจะต้องยกระดับให้มันเป็นองค์กรตุลาการนะครับก็ไปดูตัวแบบจากประเทศเยอรมนีมาเป็นต้นแบบสำคัญนะครับแล้วก็ออกมาเป็นสารรัฐธรรมนูญและเปลี่ยนนะครับให้มีสถานะเป็นองค์กรตุลาการนะครับปัญหาแรกๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับมันเริ่มมาเกิดมากขึ้นเมื่อปี2549นะครับเกิดสิ่งที่นักวิชาการท่านหนึ่งตั้งชื่อให้ว่าตุลาการพิวัตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพบเห็นการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญหลายเรื่องที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับในเรื่องในแดนทางการเมืองนะครับตั้งแต่เรื่องของการยุบพรรคนะครับยุบพรรคหลายพรรคมากนะครับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยน
ะครับพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยพรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคไทยรักษาชาติและพรรคอนาคตใหม่นี่เอาพรรคที่มีเสียงในสภาเยอะๆก่อนนะยุบพรรคตั้งแต่ไทยรักไทยไล่มาแล้วการยุบพรรคแต่ละครั้งก็สะท้อนถึงนัยยะทางการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยตอนยุบไทยรักไทยนั่นก็คือหลังรัฐประหารนะครับหลังรัฐประหารก็มีการยุบพรรคไทยรักไทยแล้วก็มีการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค111คนการตัดสินครั้งนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นความอัปยศในวงการนิติศาสตร์นั่นก็คือคุณเอาประกาศของคณะรัฐประหารมาใช้ย้อนหลังเขาเรียกว่าใช้กฎหมายเป็นโทษย้อนหลังนะครับคือในวันที่กรรมการบริหารพรรคกระทำผิดมันไม่มีโทษตัดสิทธิ์ถูกไหมครับแต่ยึดอำนาจมาแล้วออกประกาศบอกต่อไปนี้พรรคไหนโดนยุบให้ถูกตัดสิทธิ์ศาลรัฐธรรมนูญก็เอาประกาศฉบับนี้มาใช้ย้อนหลังกับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับนี่อัปยศที่สุดในแวดวงนิติศาสตร์คือเอากฎหมายเป็นโทษไปใช้ย้อนหลังนะครับยุบพลังประชาชนยุบชาติไทยยุบมัชฌิมาตอนนั้นเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งไปยึดสนามบินรู้ไหมครับแล้วก็เข้าวิกฤตพอเข้าวิกฤตปุ๊บ2ธันวาปี51ยุบพรรค3พรรคทิ้งปุ๊บมีสสกลุ่มหนึ่งย้ายไปอยู่พรรคใหม่ตั้งรัฐบาลสลับขั้วได้ทันทีนะครับยุบพรรคไทยรักษาชาติทุกท่านก็ทราบกันดีเหตุผลมาจากเรื่องอะไรนะครับยุบพรรคอนาคตใหม่ก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการยุบพรรคแต่ละครั้งมันส่งผลในทางการเมืองมันมีนัยยะในทางการเมืองอยู่นะครับมีเรื่องอะไรอีกครับปลดนายกรัฐมนตรีไป2คนนะครับปลดเรื่องคุณสมัครนะครับแล้วก็ปลดคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับ2ครั้งนะฮะล้มการเลือกตั้ง2ครั้งนะครับบอกว่าการเลือกตั้งไม่ชอบเนี่ยนะครับ2ครั้ง2เมษายน49นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนถัดมาก็เกิดรัฐประหาร19กันยา49ล้มบอกว่าการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง2กุมภาพันธ์57และหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็เกิดรัฐประหาร22พฤษภาคม57นะครับวินิจฉัยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญ50เนี่ยเสียงข้างมากตอนนั้นเนี่ยเขาก็อยากเข้าไปแก้ครั้งแรกเขาอยากแก้ทั้งฉบับด้วยการทำให้มีสสรก็ไปบอกเขาว่าแนะนำเขาว่าอันนี้ไม่เป็นการล้มล้างการปกครองนะแก้ทั้งฉบับแต่แนะนำว่าให้ไปทำประชามติในท้ายที่สุดสสก็เลยไม่กล้าเดินต่อเปลี่ยนไปแก้รายมาตราพอไปแก้รายมาตราแก้เรื่องเปลี่ยนสวให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดคราวนี้ศาลรัฐธรรมนูญมาบอกว่าไอ้แก้แบบเนี้ยถือว่าเป็นการได้อำนาจมาโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยนะครับขวางการแก้รัฐธรรมนูญไป2ครั้งนะเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยมันไปพัวพันกับวิกฤตการณ์ในทางการเมืองนะครับคือหลังจากความคิดที่เรื่องตุลาการพิวัตรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพบเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีต่างๆเนี่ยที่มันมีผลนะครับต่อเนื่องสืบเนื่องไปในทางการเมืองทีนี้แล้วเราก็เกิดรัฐประหารนะครับพอเกิดรัฐประหารอยากให้ทุกท่านลองดูนะครับว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าต้นกำเนิดของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือต้องการรักษาระบอบการปกครองถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญควรต้องมีแอคชั่นอะไรบางอย่างในการรักษารัฐธรรมนูญถูกไหมก็ศาลรัฐธรรมนูญคุณเกิดมาเพื่อรักษารัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอชื่อคุณก็บอกเอ๊ะแล้วทำไมเรามีรัฐประหาร2ครั้งศาลรัฐธรรมนูญไปอยู่ที่ไหนครับ19กันยา49ศาลรัฐธรรมนูญยังอยู่นะครับแต่คุณเจอพลเอกสนธิไล่ออกหมดเลยศาลรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยพอพลเอกสนธิยึดอำนาจปุ๊บแกก็ออกประกาศบอกยุบศาลรัฐธรรมนูญทิ้งตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับแต่พอมารัฐประหาร22พฤษภาคม57อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงครับไม่มีการยุบศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ต่อคำถามที่ผมตั้งคำถามคือเกิดมาผมเพิ่งเคยพบเคยเห็นว่าเมื่อประเทศหนึ่งมีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้วตั้งศาลรัฐธรรมนูญมารักษารัฐธรรมนูญแล้วมีคณะนายทหารมายึดอำนาจอ้าวแล้วคุณที่ทำหน้าที่พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญคุณไปอยู่ที่ไหนคุณหายตัวไปไหนถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรแล้วคุณถูกยุบไปก็พอเข้าใจว่าคนมันยึดอำนาจมันเห็นคุณเป็นตัวขัดขวางคุณมันก็ไล่คุณออกไปถูกไหมเอ้ยแต่57ไม่ไล่นะไม่ยุบศาลรัฐธรรมนูญทิ้งแต่อยู่ต่อแล้วก็อยู่จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับเอาแล้วตกลงนี่ศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วมันก็ยิ่งยอกย้อนขึ้นไปอีกตรงที่ว่าไอ้วันที่ยังไม่ยึดอำนาจเนี่ยรัฐสภามีความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญคุณบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยแต่คณะนายทหารกลุ่มนึงยึดอำนาจมาฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับคราวนี้ศาลรัฐธรรมนูญไซเลนซ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็ยังอยู่ต่อด้วยอยู่โดยคำสั่งของคุณประยุทธ์อ่ะนะฮะเราตกลงนี่ผมก็เลยคิดตกลงเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือเป็นศาลรัฐประหารกันแน่แบบเนี้ยเพราะมันชัดเจนที่สุดตรงที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องปกป้องรัฐธรรมนูญถูกไหมครับแล้วถ้ารัฐประหารมันเกิดขึ้นศาลรัฐคณะรัฐประหารเนี่ยต้องไล่ศาลรัฐธรรมนูญก่อนแน่นอนเพราะถ้าคุณอยู่คุณมาขวางผมอ่ะต้องไล่ออกไปก่อนแน่นอนถูกไหมครับแล้วยกเลิกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับศาลรัฐธรรมนูญก็หายตัวไปด้วยถูกไหมตอน49ก็ไล่ทิ้งไปทั้งชุดแล้วตั้งใหม่แต่57ไม่ไล่นะให้อยู่ต่อโดยคำสั่งคุณประยุทธ์ให้อยู่ต่อนะฮะแล้วก็มีต่ออายุให้ด้วยนะทั้งนั้นที่ต้องพ้นไปแล้วนะครับมันก็เลยแปลกที่ว่าตกลงเรามีศาลรัฐธรรมนูญเพื่อรักษารัฐธรรมนูญหรือมีศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่เฉยๆเวลามีรัฐประหารไอ้แบบนี้มันควรชื่อศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะนี่คือวิกฤตที่ผ่านมานะครับทั้งนั้นเนี่ยที่ผมพูดมาถึงตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะบอกว่าตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยจากการใช้อำนาจในหลายครั้งหลายหนเนี่ยมันถูกตั้งคำถามนะครับแล้ววิกฤตการณ์ทางรัฐธรรมนูญวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดผู้ชุมนุมนักการเมืองมีส่วนทั้งสิ้นแต่ปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับว่าองค์กรตุลาการและกองทัพจะไม่เกี่ยวเลยกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองนะครับวิกฤตการณ์ทางการเมืองตั้งแต่49จนถึงตอนนี้ซึ่งยังไม่จบเนี่ยนะองค์กรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกองทัพก็มีส่วนในการก่อวิกฤตการณ์นี้ร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะทุกคนอยู่ในองคาพยพเดียวกันของประเทศไทยที่มีส่วนในการใช้อำนาจของตัวเองนะครับดังนั้นจะมาผลักมาบอกว่าเป็นเรื่องของนักการเมืองทะเลาะกันเป็นเรื่องของผู้ชุมนุมที่มีความคิดเห็นแตกต่างที่ทะเลาะกันอย่างเดียวไม่พอนะดังนั้นถ้ามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นเวลาเราแก้เราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จำเป็นต้องพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยมิใช่ศาลรัฐธรรมนูญตั้งตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกคุณก็ทะเลาะกันไปสิถึงเวลาคุณแก้อะไรผมอยู่ตรงนี้ลอยตัวอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆมันไม่ใช่ก็คุณวินิจฉัยคดีมาตั้งแต่ปี49มันมีหลายๆเรื่องที่คนตั้งคำถามนะครับผมเสนอแบบนี้นะครับวิธีทางแก้เนี่ยมันก็มีอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับแบบที่1ก็ฉีดยาแรงหน่อยแบบที่2ก็ฉีดยาชานะครับแบบแรกฉีดยาแรงๆเนี่ยนะครับผมเสนอว่าต้องยุบศาลรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วตั้งใหม่ยุบทิ้งไปเลยครับแล้วเริ่มต้นใหม่การยุบทิ้งแล้วตั้งใหม่เนี่ยมันส่งสัญญาณส่งสัญลักษณ์อะไรบางอย่างว่าเพื่อแสดงออกให้เห็นว่าระบบศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐประหาร49เป็นต้นมาเนี่ยต่อเนื่องด้วย57เนี่ยไอ้ระบบศาลรัฐธรรมนูญแบบเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมามันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาดังนั้นต้องยุบระบบศาลรัฐธรรมนูญแบบเดิมทิ้งทั้งหมดให้มันสูญสิ้นไปแล้วเริ่มต้นตั้งระบบศาลรัฐธรรมนูญอันใหม่ขึ้นมานะครับวิธีแบบที่2คือฉีดเป็นยาชาแทนครับคือแก้บางเรื่องคือแก้จาก60เนี่ย60มันมีปัญหาอะไรอยู่ก็เข้าไปแก้นะครับแก้เนี่ยนะครับผมเห็นว่า1ต้องแก้เรื่องที่มาก่อนนะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอนเนี้ยตั้งกันขึ้นมาไม่มีความเชื่อมโยงไปกับที่ผู้แทนของประชาชนเลยผิดกับประเทศต้นแบบที่เขาคิดนะครับประเทศที่เราไปลอกเข้ามาเนี่ยเขาเชื่อมไปที่ส.ส.ส.ว.ของเราไม่มีเลยนะครับมีนิดหน่อยก็ตรงที่ให้สว.มาโหวตเห็นชอบซึ่งสว.ก็มาจากการตั้งของหัวหน้าคสช.อีกนะครับแล้วผมเสนอว่าที่มาเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เรามีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9คนใช่ไหมครับปมปัญหาหนึ่งที่เราคิดกันไม่ตกเลยเราจะเอาคนเหล่านี้มาจากไหนถ้าคุณบอกให้สภาเลือกคุณก็บอกว่าเดี๋ยวเสียงข้างมากไปยึดอีกเอ๊ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราแบ่งกันเลยได้ไหมครับนะก็คือสอสอซีกรัฐบาลเนี่ยคุณคัดมา3สอสอซีกค้านคุณคัดมา3นะครับแล้วอีก3เนี่ยไปเอาให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากับที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองคัดมาอย่างละ3เป็น6แล้วเอามาให้สภาโหวตให้เหลือ3แบบเนี้ยมันก็เชื่อมโยงกลับไปที่สภาทั้งหมดทำไมผมถึงเสนอแบบนี้ครับตอนเราทำรัฐธรรมนูญ40นะครับใช้มาสักพักเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญชุดที่2ก็เกิดข้อกล่าวหาว่าฝ่ายการเมืองเสียงข้างมากในสภาเวลานั้นพยายามเข้าไปยึดศาลรัฐธรรมนูญด้วยการเอาสว.เข้าไปเลือกได้คนของตัวเองเข้ามาอันนี้เป็นข้อกล่าวหาแล้วก็นำมาซึ่งการยึดอำนาจปี49พอยึดอำนาจปี49คราวนี้ดึงกลับไปหมดเลยครับไม่ให้พวกนักการเมืองมายุ่งละดึงกลับไปหมดเลยพอดึงกลับไปหมดมันก็เกิดมาเป็นอีกแบบนึงอีกนะฮะอยากกันนั้นเลยผมว่าเอากันตรงไปตรงมาเลยครับในเมื่อทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยคุณคัดมาเลยอย่างละ3และอีก3คุณเอาที่ประชุมใหญ่ศาลทั้ง2ศาลเนี่ยคัดมา
นะครับแบบนี้ออกมา333นะครับเท่าเทียมกันสมดุลกันนะครับตอบคำถามเรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยได้ตอบคำถามเรื่องที่ไม่ใช่เสียงข้างมากยึดสารรัฐธรรมนูญได้หมดนะครับอำนาจหน้าที่เนี่ยผมคิดว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ธีระคือมันเยอะเกินไปควรกลับไปที่จุดตั้งต้นของการมีสารรัฐธรรมนูญการมีสารรัฐธรรมนูญคือต้องการตรวจสอบไม่ให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญใช่ไหมนี่เรื่องแรกคุณเอาไปเลยอำนาจหน้าที่ของคุณอันที่สองคือมันมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเต็มกันหมดเนี่ยบางทีมันขัดแย้งกันว่าเฮ้ยอำนาจนี้ของใครของใครนะก็ให้สารรัฐธรรมนูญมาชี้และสุดท้ายก็คือรักษาระบอบหมายความว่าคุณจะยุบพรรคการเมืองคุณจะห้ามคนใช้เสรีภาพได้เนี่ยต้องเป็นเรื่องล้มล้างการปกครองจริงๆยุบพรรคเนี่ยเก็บเอาไว้ยุบพรรคที่มันจะล้มระบอบพรรคที่มันออกไปชุมนุมและยุแยงตะแคงรั่วให้มีการรัฐประหารในพรรคอย่างนี้ต้องถูกยุบถูกมั้ยคือจุดกำเนิดมันคือแบบนี้คือไอเดียคือคุณสร้างพรรคการเมืองแต่พรรคห้ามล้มระบอบดังนั้นพรรคไหนที่จะไปล้มระบอบพรรคนั้นต้องสูญสลายไปนี่คือไอเดียของ militant democracy ที่เขาคิดกันขึ้นมาถ้าหากจะเหลือให้ยุบพรรคก็ให้ยุบแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเรื่องอื่นๆเล็กๆน้อยๆจิปาถะผิดนั่นนิดผิดนี่หน่อยเนี่ยคุณไปดำเนินคดีเป็นคนๆไปพรรคมันไม่เกี่ยวนะฮะดำเนินคดีเป็นคนๆไปนะฮะงั้นอำนาจเนี่ยเหลือแค่นี้พอนะแล้วสร้างระบบการตรวจสอบนะครับระบบการตรวจสอบที่ผมว่าสำคัญที่สุดศาลรัฐธรรมนูญห้ามมายุ่งกับการแก้รัฐธรรมนูญเลยศาลรัฐธรรมนูญคุณไม่มีส่วนอะไรกับการแก้รัฐธรรมนูญเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญถ้าคนที่เขามีอำนาจแก้รัฐธรรมนูญเขาอยากแก้โดยไม่ให้คุณอยู่ก็ยังได้นะถูกไหมครับยุคคุณไปก็ได้ก็คุณเกิดจากรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วคุณจะมายุ่งอะไรกับการแก้รัฐธรรมนูญรัฐสภาซึ่งเขาเป็นคนทรงอำนาจการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเกิดวันนึงคือดีเขาอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้คุณอยู่ก็ทำได้นะถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณมานั่งขวางทุกวันคุณก็จะไม่ให้ใครแตะต้องคุณเลยใช่ไหมฮะดังนั้นต้องเอาอำนาจการตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญออกไปนะครับรัฐธรรมนูญ60นี่เขียนเอาไว้อยู่เอาออกไปนะครับรวมทั้งต้องเอาระบบถอดถอนกลับมาใหม่ถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยสภานะรวมทั้งยกเลิกกฎหมายละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเมื่อก่อนไม่มีนะครับศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เป็นชุดแรกที่มีกฎหมายละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญนะครับทำไมจำเป็นต้องยกเลิกเรื่องนี้เพราะกฎหมายในวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเขียนมาตราเนี่ยไว้เขาเขียนบอกว่าให้บุคคลเนี่ยมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับไม่เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแต่การใช้เสรีภาพนั้นจะต้องเป็นไปโดยสุจริตและเป็นประโยชน์ในทางวิชาการต่างๆว่าไปคำถามคือมันต้องให้นักวิชาการเท่านั้นเหรอฮะวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญสมาชิกพรรคการเมืองที่เขาถูกยุบไปเขาวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้หรอครับนะฮะเพราะนั้นมันต้องเปิดช่องนี้เพราะว่าต่อให้คุณวิจารณ์ให้ตายยังไงมันก็ล้มศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้หรอครับนะครับเขาไม่ได้มีอำนาจอะไรเขามีแต่ปากพูดไปพูดไปนะถ้าคุณมั่นใจจริงว่าการใช้อำนาจของคุณถูกต้องคุณต้องพร้อมกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับยกเลิกกฎหมายละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไปนะฮะนี่คือเรื่องการแก้บางเรื่องนะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นแก้ขนาดใหญ่หรือแก้ขนาดเล็กแบบที่ผมบอกเนี่ยมันจะสำเร็จไหมครับก็ถ้าอยากจะสำเร็จผมก็แนะนำทุกท่านว่าให้เข้าไปนอนแล้วลองฝันดูครับอาจจะสำเร็จแต่ถ้าตื่นขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันไม่มีทางสำเร็จมันไม่มีทางสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะการแก้รัฐธรรมนูญ60ท่านต้องหาสว84คนมาช่วยท่านถ้าไม่มีสว84คนก็ไม่มีวันแก้ได้แล้วสว84คนจะยอมให้แก้เรื่องนี้ไหมนะคงไม่ยอมเอาล่ะเกิดแจ็คพอตแตกยอมให้แก้นะครับในท้ายที่สุดการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นประชามตินะครับต้องเป็นประชามติเพราะเป็นแก้เรื่องสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องไปจบที่ประชามติและในท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็ยังเป็นปราการด่านสุดท้ายที่จะบอกได้ว่าแก้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยถือว่าแก้เพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ถ้าสมมติว่ารัฐสภาเดินหน้าแก้เรื่องศาลรัฐธรรมนูญโดยลดทอนอำนาจศาลรัฐธรรมนูญลงแบบที่ผมพูดไปเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะยอมไหมครับศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะบอกว่าแค่แบบนี้ขัดกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ได้ถูกไหมฮะดังนั้นมันจึงเป็นไปได้ยากมากที่จะแก้รัฐธรรมนูญ60เพื่อลดอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ลงเพราะในท้ายที่สุดเขาจะกลายเป็นด่านสุดท้ายที่บอกว่าจะอนุญาตให้แก้หรือไม่ให้แก้นะนี่คือระบบที่มันถูกปิดอันนี้อยู่นะครับดังนั้นเหลือทางเดียวคือ
กลับไปสู่การเมืองซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์อนุสรณ์จะต่อตรงนี้ได้ต้องกลับไปสู่การเมืองเรื่องการเรียกร้องคือในทางระบบกฎหมายมันถูกปิดโดยรัฐธรรมนูญ60นะครับ